ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องไม่รักแฟนเพลงแฟนคลับนะฮะโอ้โหลงทุนแต่งตัวกันแบบย้อนยุคกันมาวันนี้สนุกสนานให้เต็มที่ขอบคุณคุณออดศรีประจันมากๆเลยรำตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยมีแต่จังหวะรำวงสามช่าโกลชาตะลุงแต่จังหวะนี้ยังไม่ได้เล่นกันเลยวันนี้จังหวะอะไรนะจังหวะอะไรรำตัดรำตัดว้ารำตัดเคยตัดไหมเคยตัดไหมจะให้พูดไหมเนี่ยทำไมอ่ะเขาถามได้ว่าเคยตัดไหมเออเมื่อตอนเย็นยังตัดได้แมมอยู่เลยการพนันขึ้นสมองเอ๊ะทำยังไงไม่ได้เล่นด้วยกันเขาเรียกว่าเวลาว่างคลายเครียดเออแต่ยังไม่ขายต่อหน้าตำรวจทหารเขาล่ะจังหวะรำตัดเลยจังหวะรำตัดเออรำเป็นหรือเปล่ามาโทถ้าลองมาก็รำเป็นหมดแล้วเออถ้ารำไม่เป็นจะบอกให้เดี๋ยวถ้าออดก็ออดนะเดี๋ยวถ้ามึงอ่ะในจังหวะรำตัดนะบทเพลงนี้เลยที่จะร้องให้รำกันรักพี่ดีแน่ฮะอ่ะเชิญแล้วครับผมเฮ้ยตกลงมึงจะร้องอีกนานไหมไอ้กอเดียนเนี่ยอะเออบทขยันร้องไม่ทันเลยอ่ะเออเอ้าโอ้เจ้าช่อมาดันมารักกันดีไหมหน้ามนเจ้าโอ้เจ้าช่อมาดันมารักกันดีไหมหน้ามนน้องมักมีน้องก็ขี่รถยนต์ที่เป็นคนจนจึงต้องโหนรถเมล์โอ้เจ้าช่อมาไปจะเชื่อใครนะว่าพี่ขี้เร่เจ้าช่อมาไปจะเชื่อใครนะว่าพี่ขี้เร่รักกับพี่นะไม่มีโยเยรักเหมือนเต็กเมติดชายกระโปรงอึดอัดตันใจจะพูดอะไรก็หายใจไม่ลงอยากจะซื้อกระโปรงมาให้น้องก็ห่วงท้องจนใจโอ้จะชอบกัญชาลงรักเธอมาเอ๊ะนี่นามือใหญ่โชคจะชอบกัญชาลงรักเธอมาเอ๊ะนี่นามือใหญ่ทุกวันนี้พี่ไม่มีอะไรน้องเลี้ยงพี่ได้แล้วพี่จะอยู่นะตึดอัดตันใจจะพูดอะไรก็หายใจไม่ลงอยากจะซื้อกระโปรงมาให้น้องต้องห่วงท้องจนใจโอ้เจ้าช่อกัญชาลงรักเธอมาเอ๊ะนี่นามือใหญ่โชคเจ้าช่อกัญชาลงรักเธอมาเอ๊ะนี่นามือใหญ่ทุกวันนี้พี่ไม่มีอะไรน้องเลี้ยงพี่ได้แล้วพี่จะอยู่นานนานแสดงว่าชื่นชอบพันธิท่าไอ้ลำรีบรีบลำตัดลำตดลำลำไปตดไปอ่ะพี่น้องครับเราเมื่อมีพบกันก็ต้องมีจากกันแต่เราไม่ได้จากกันไปไหนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณไปยังบริษัท 4S Thailand เป็นผู้สร้างสรรค์นะครับผมอุปถัมภ์รายการโดยนะฮะสาหร่ายเกลียวเงินสไปรูลิน่าพร้อมด้วย 4S แกมม่าสาหร่ายแดงนะฮะอยากจะมีสุขภาพที่ดีรีบหาซื้อไปรับประทานกันพี่น้องครับหลายปีแล้วที่เรายืนหยัดรับใช้ท่านอยู่นะฮะด้วยความรักความเมตตาความเมตตาจากท่านทั้งหลายต้องลงสื่อขังหลังเวทีเนี่ยสงสัยไม่เลิกเลยเนี่ยอยากมีสุขภาพดีสร้อยๆจุงผู้ใหญ่ไปดูจุงผู้ใหญ่ไปดูเออทำงานหน่อยสร้อยเอ้ยปีนี้แข็งแรงกว่าปีที่แล้วเนี่ย
เยอะเลยอ่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จในด้านครอบครัวและกิจการงานทั้งปวงอยากจะได้อะไรก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอบคุณในความรักความเมตตาที่หลั่งไหลมาให้เรานะบริษัทปุ๋ยไทยแลนด์ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านได้นอกจากความจริงใจแล้วก็ผลงานดีๆที่มอบให้กับแฟนๆทุกๆท่านนะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ช่วยกันรณรงค์และก็รักษาเอกลักษณ์ของคำว่ารำวงชาวบ้านเอาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยให้นานแสนนานด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราทีมงานออดโฟเอ็ดรำวงชาวบ้านขนานแท้วันนี้พวกเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ